ข้อ18นะครับแท่งประสาทหรือว่าเนิร์ฟคอร์ดของสัตว์กลุ่มใดต่างจากพวกก็มีแอมฟิเบียนแอนิลิดานิมาโทดาแล้วก็อะโทพอดนะครับก็แอมฟิเบียนเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้านะครับส่วนแอนิลิดาพวก2 3 4เนี่ยก็จะเป็นไฟลัมชื่อไฟลัมนะครับก็เขาพูดถึงแท่งประสาทเนิร์ฟคอร์ดนะครับเนิร์ฟคอร์ดของแต่ละไฟลัมเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่มันเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมครับพี่ก็ขอบอกก่อนว่าฟองน้ำเนี่ยยังไม่มีระบบประสาทเลยแต่พอมาเป็นไดนาเลียก็มีระบบประสาทแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีส่วนกลางก็คือเวลามันยังเป็นแบบเนิร์ฟเน็ตอยู่มีชื่อว่าเนิร์ฟเน็ตก็คือมันจะเกี่ยวพันกันไปทั้งตัวก็คือเวลาขยับก็จะขยับทั้งตัวเลยทีนี้พอเริ่มมีระบบประสาทส่วนกลางปุ๊บเนี่ยก็จะมีมันก็จะแบ่งเป็นมีระบบประสาทส่วนกลางใช่ไหมครับมันก็จะแบ่งอีกว่ามีเส้นประสาทใหญ่อะอยู่ใต้ทางเดินอาหารหรือว่าอยู่บนทางเดินอาหารสมมุติว่าใต้ก่อนใต้ทางเดินอาหารใต้ทางเดินอาหารเนี่ยจะมีไฟลัมมากมายนะครับที่อยู่ใต้ทางเดินอาหารยกเว้นคอร์ดาต้าส่วนบนทางเดินอาหารเนี่ยก็จะมีแค่คอลาต้าอย่างเดียวบนทางเดินอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าดอร์ซัลเนิร์ฟคอร์ดนะครับส่วนใต้เนี่ยจะเป็นเวนทัลเขียนขึ้นหน้าใหม่ดีกว่าดอร์ซัลเนิร์ฟคอร์ดคอลาต้าเท่านั้นนะครับก็คือคนเรานั่นเองจะอยู่บนทางเดินอาหารทีนี้ก็มาดูที่ชอยนะครับชอยถามแท่งประสาทของสัตว์กลุ่มใดต่างจากพวกก็มีแอมฟิเบียนแล้วก็แอนิลิดาแอนิลิดานี่ก็คือหนอนปล้องครับนิพาทูดาก็คือหนอนตัวกลมอะโทพอดนี่ก็คือแมลงใช่ไหมครับส่วนแอมฟิเบียนเนี่ยก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งก็อยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้าเนี่ยข้อนี้ก็ตอบข้อ1 นะครับพี่จะอธิบายถึงหนอนป้องดีกว่าหนอนป้องเนี่ยจะเป็นหนอนที่มีความเจริญมากเลยนะครับแอนิลิดาเป็นหนอนที่เจริญที่สุดแล้วนะครับเป็นหนอนป้องลำตัวมันก็จะเป็นป้องๆนะครับแล้วก็ระบบเลือดมันเนี่ยก็จะปิดแล้วเป็นระบบเลือดแบบปิดแล้วก็มีอวัยวะขับถ่ายด้วยมีชื่อเฉพาะก็คือมีทานีฟีเดียนะครับก็สามารถใช้ผิวหนังหายใจได้ก็ตัวอย่างเช่นก็พวกไส้เดือนดินทากดูดเลือดหรือว่าปิงอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ก็มาพูดถึงไฟลัมนิมาโทดาบ้างนิมาโทดาก็คือหนอนตัวกลมหนอนตัวกลมนะครับก็มีทั้งอยู่ในแบบทั้งอิสระแล้วก็เป็นปรสิตในคนนะครับเป็นปรสิตก็เช่นพวกพยาธิต่างๆโดยหนอนตัวกลมเนี่ยยังไม่มีเลือดนะครับแต่มันใช้การหมุนเวียนของซูโดคอเลียมก็คือช่องตัวเทียมเนี่ยมันจะมีของเหลวหมุนเวียนอยู่แล้วก็มีอวัยวะขับถ่ายที่เป็นชื่อเฉพาะก็คือเอ็กซิโทรีคานานะครับขับถ่ายทีนี้ก็พูดถึงอะโทพอดบ้างอะโทพอดนี่ก็คือแมลงนะครับแมลงเนี่ยแบ่งเป็นหลายประเภทมากเลยแล้วก็มีจำนวนมากที่สุดในโลกด้วยสารโครงร่างภายนอกของแมลงเนี่ยจะมีไคตินเป็นองค์ประกอบนะครับ
ที่โครงร่างภายนอกแล้วก็ยังมีระบบเลือดแบบเปิดร่างกายมันน่ะจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับหรือว่าอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนก็ได้ถ้า3ส่วนเนี่ยก็จะเป็นแบบหัวอกแล้วก็ท้องแต่ถ้า2ส่วนเนี่ยก็คือมันจะลดลงไปส่วนนึงก็เพราะว่าหัวกับอกอาจจะเชื่อมกันแล้วค่อยมีท้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะลอกคราบได้ด้วยแมลงนะครับก็จำแนกโดยใช้ส่วนใหญ่จะใช้หนวดกับขาเป็นสำคัญนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด6คลาสก็เปลี่ยนสีปากกาอาร์โทพอดก็แบ่งเป็นแบบมีหนวดกับไม่มีหนวดและทีนี้ก็ถ้ามีหนวดเนี่ยก็จะแบ่งไปอีกว่ามี1คู่หรือว่ามี2คู่ส่วนไม่มีหนวดพี่เขียนผิดมีหนวดจะแบ่งเป็น1คู่กับ2คู่ส่วนไม่มีหนวดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นมีขา8ขาหรือว่ามี10ขาโดยพวก8ขานี่ก็จะเป็นพวกแมงมุมแมงป่องอะไรพวกนี้นะพวกแมงทั้งหลายส่วน10ขาเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ร่างกายแบ่งเป็น2ส่วนหายใจด้วยแผงเหงือกก็คือพวกแมงดาส่วนพวกที่มีหนวด1คู่นะ1คู่ก็จะแบ่งไปอีกเป็นพวกขาก็จะมี6ขากับพวกที่มีมากกว่า6ขามากกว่า6ขานี่ก็พวกตะขาบไม่ก็อะไรพวกนี้นะครับตะขาบหรือว่าตะเข็บหรือว่าไม่มีแล้วกิ้งกือด้วยตะขาบแล้วก็กิ้งกือนะครับไอ้พวกขาเยอะเนี่ยก็จะอยู่ในคลาสนี้แต่ว่าชื่อคลาสไม่ต้องไปจำมันนะครับมันละเอียดเกินไปส่วนพวกกุ้งก้างปูอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในคลาสสุดท้ายนะครับก็คือคลาสที่มีหนวด2คู่พวกกุ้งพวกก้างพวกปูอันนี้ชื่อคลาสก็จำไปได้ก็ได้ก็คือชื่อคลาสก็คือคลาสตาเซียนี่คือการแยกประเภทของอาร์โทพอดนะครับก็ข้อนี้ก็สรุปก็ตอบข้อ1ใช่มั้ยครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเพราะว่าอยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้าก็เป็นแบบดอร์ซัลเนิร์ฟคอร์ดนะครับบนทางเดินอาหาร